รุตาเจอแจ็คพอตนี่คือ6บาทรวมนี้ขอเก็บเลยค่ะ60บาทเพิ่งได้มาเจอ9บาทอีกแล้วอุ๊ยวันนี้พารุตาเจอรัวเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววันนี้ไปลุ้นเก็บขวดกับเราค่ะบรรยากาศวันนี้ฝนตกโปรยๆวารุตาก็ไม่ได้เอาร่มมาด้วยนะคะโอ้เมื่อกี้พ่อหนุ่มน้อยเดินข้ามฝ่าไฟแดงรถจะชนเอาค่ะข้างบนหูยคนยืนรอรถไฟเยอะเลยค่ะไม่รู้ทำอะไรกันหูยเต็มเลยค่ะไปค่ะหูยคนเยอะมากเลยค่ะวันนี้ฝนตกปล่อยๆท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ค่ะมาลุยกันค่ะขอให้วารุตาได้เจอแจ็คพอตรัวว้าวเริ่มต้นเจอ9 บาทขอเก็บก่อนค่ะนี้ค่ะ9บาทดูกันชัดๆว้าววารุตาเจออีก9บาทขอเก็บอุ๊ยแฟนเก็บ3บาทอยู่มุมนู้นเก็บแล้วค่ะชายหนุ่มเก็บแล้วนู่นเอาใส่กระเป๋าแล้วค่ะชายหนุ่มเก็บใส่ตรึม9 บาทอีกแล้วโอ้ยวันนี้โชคดีสุดๆ9 บาทโอ้โหไม่รู้จะบอกยังไงว่าวันนี้รัวกับ9 บาทค่ะ4ขวดมุมนี้ขอเก็บค่ะอุ้ยวันนี้คนเยอะมากๆเลยค่ะเต็มเดินค่ะวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะทีเดียวไปลุยกันค่ะเจอแจ็คพอตรัวๆตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้วารุตาก็ตื่นเต้นแล้วค่ะนี่คนเยอะมากวารุตาเจอแจ็คพอตนี่คือ6บาทรวมนี้ขอเก็บเลยค่ะเดินต่อค่ะโอ้โหเยอะมากผู้คนเยอะจริงๆเลยค่ะเยอะสุดๆโอ้โหคนเยอะมากเอาตาให้ดูความเยอะมากค่ะของวารุตาเต็มกระเป๋าแล้วของแฟนเต็มไหมเนี่ยหุยของเขาก็หุยน้อยกว่าของวารุตาค่ะหุยร้านเครปทำไมวันนี้เงียบเหงาแต่ก็คนซื้อไปเรียบร้อยแล้วค่ะไปกันต่อลุยกันต่อเลยฝนตกโปรยปรายแฟนบอกว่าฉันเจอแค่ขวดเดียวว่าอย่างนั้นบอกฉันเจอตั้ง6ขวดแถมไอ้กระป๋องเบียร์อีกตั้งหลายขวดเขาบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปส่งกันก่อนไหมเธอว่าอย่างนั้นไปค่ะวานุตาไปมุมนี้แฟนบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปด้านหน้าเองเธอมาเดินข้างหลังว่างั้นเราเป็นผู้หญิงต้องเดินในมุมอับโอ้ยวันนี้คนเยอะมากแล้วเมื่อกี้แฟนก็บอกว่าถังขยะทุกใบมีการเปิดฝาแสดงว่ามีคนมาดูขวดมาเก็บขวดไปแล้วก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะที่บอกว่าคลิปมันมืดมันเป็นเวลาของความมืดมิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศเยอรมนีค่ะแล้วก็วารุตาก็ได้มีเวลาเก็บขวดในช่วงเย็นหลังจากที่เลิกงานเท่านั้นก็
ฟารุตาเข้าใจนะคะเราก็ต้องกราบขอโทษจริงๆค่ะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่คอยส่งให้ฟารุตาได้มีแรงสู้กับคุณมากๆเลยนะคะเจอ3บาทอยู่มุมนี้ขอเก็บก่อนค่ะขอเก็บก่อน3บาทสามียืนรออยู่ด้านหน้าค่ะไปส่งกันเลยไปส่งกันรอบแรกก่อนว่ารอบนี้เราจะได้กันสักเท่าไหร่สามีเข้าไปแล้วค่ะไหวจริงๆเลยชายหนุ่มเริ่มส่งแล้วค่ะได้มาแล้วค่ะ1ยูโร64เซ็นต์นี่ไปขึ้นเงินกันที่คาสเซ็กเลยค่ะได้มาแล้วค่ะ1ยูโร70เซนต์ของวารุตาค่ะ9บาท9บาทนี้ค่ะวารุตาเจออีกแล้ว60บาทเพิ่งได้มาเจอ9บาทอีกแล้วอุ๊ยวันนี้วารุตาเจอรัวๆรัวๆเลยค่ะไปค่ะไปลุ้นไปลุยท่ามกลางบรรยากาศฝนตกปล่อยๆปล่อยๆไปกันค่ะตกแค่นี้พอนะจ๊ะฝนจ๋าปล่อยๆก็ปล่อยอย่าตกหนักตกแบบมาเยอะๆไม่ได้เอาร่มมาไปกันค่ะตู้เย็นนอนอยู่อย่างเงี้ยยังไม่มีใครมาขนไปเลยค่ะสามีจะมุ่งเข้าไปหามุมมืดอีกแล้วค่ะเดินต่อลุยกันต่อวันนี้เราจะได้80บาทกลับบ้านไหมวารุตาคิดว่าน่าจะได้แต่ยังไงไปลุ้นกันค่ะพี่ปานบอกว่ามาเดินเมืองนี้ไม่หลงแล้วไม่หลงแล้วค่ะพี่ปานไม่หลงแล้วมาเดินกันแบบนี้ทุกวันไปกันค่ะบรรยากาศแบบนี้คนไม่ค่อยมานั่งกันเลยค่ะรอรถเมล์หรืออะไรก็ไม่อยากมาบรรยากาศน่าจะอยู่บ้านมากๆเลยค่ะชายหนุ่มผู้ใจดีวารุตาก็เฝ้ารอคอยคงจะไม่มีหวังแล้วค่ะไปกันต่อเลยลานจอดรถมองแต่ไกลก็เห็นว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวารุตาก็ขอไปต่อเลยค่ะหุ้ยแล้วสามีไปไหนเนี่ยปกติถ้าเขาเดินไวเขาจะมานู่น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 นี่อายุยืนนะคะคนนี้พูดมาปั๊บเอ้ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยค่ะฮัสตูโดสกิฟุนถามแฟนเธอได้อะไรไหมเขาบอกว่าปกติเขาจะได้กระป๋องเบียร์2กระป๋องวันนี้เขาบอกว่าได้น้อยเลยเธอได้แค่ขวดเบียร์ขวดเดียวเองว่าอย่างนั้นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นได้ขวดเบียร์ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะเธอไปค่ะลุยกันต่อตามวิถีของเราได้มากได้น้อยถ้าเราไม่จ่ายก็จะทำให้ทรัพย์ที่เรามีอยู่ก็เพิ่มพูนขึ้นไปทุกวันทุกวันเพิ่มมากเพิ่มน้อยเพิ่มวันละเซน2เซนยูยูโร2ยูโรก็เพิ่มค่ะติดบวกค่ะติดบวกไม่ใช่ติดลบค่ะโอ้ยวารุตาให้ดูนี่นะคะเป็นเก้าอี้ที่ทำมาจากน่าจะเป็นขนแกะหรืออะไรสำหรับฤดูหนาวนะคะ
เฉพาะหมอนอิงตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่41 ยูโร 90 เซนต์ตีว่า 1,600 บาทหมอนใบเดียว 1,600 บาทเก้าอี้นี่ไม่ต้องถามถึงกันเลยค่ะเก้าอี้นี้ก็คือแบบรู้ราคาแล้วก็ช็อกกันไปเลยค่ะหมอนอิงสี่เหลี่ยม 1,600 บอกได้เลยว่าไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะไม่เอาไม่ซื้อแต่ถ้าแจกฟรีเอาค่ะข้าวของนับวันยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นจนแบบคนอย่างเราคือได้แต่มองกันจริงๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จำเป็นนั่นก็คือถ้ามันไม่จำเป็นเราก็แค่มองเฉยๆก็ได้ค่ะเราไม่ต้องซื้อเพราะว่าหมอนใบนั้น 1,600 ไม่รู้จะบอกยังไงคือวรุตาได้แค่มองแล้วก็ได้แค่ร้องบอกโอย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 พื้นเปียกหมดเลยเนื่องจากฝนตกปล่อยๆแบบนี้ค่ะอย่ากล้าแฟนความหวังเขาไม่สิ้นค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปเจอแก้วเบียร์ไว้อย่างนั้นขอให้สมหวังนะชายหนุ่มวรุตาก็หวังเหมือนเช่นกันค่ะเผื่อใครไม่อยากจะเอาไปคืนเราก็ทำหน้าที่อาสานะคะชายหนุ่มแอบดูบอลนี่ค่ะสามีแอบดูบอลในโรงมุมนี้จะมีทั้งการเล่นพนันบอลพนันม้าพนันทุกอย่างเลยค่ะแต่เป็นการพนันที่ถูกกฎหมายนะคะไปส่งขวดกันรอบที่2เดี๋ยวมาลุ้นว่าวันนี้เราจะได้2ยูโรกลับบ้านหรือเปล่าไปกันค่ะอันนี้เป็นอาหารนกนะคะเพราะว่าช่วงนกหน้าหนาวเขาจะไม่มีอะไรกินเขาก็เลยมีอาหารของนกค่ะว้าวได้แล้วค่ะได้แล้วได้90เซน90เซนของวารุตะมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วรอบแรก1ยูโร70รอบที่2 90 2ยูโร60แบงค์100ค่ะทุกคนขอแค่80บาทดันได้กลับแบงค์100แบงค์แดงกลับบ้านโอ้ยอะไรจะโชคดีอย่างนี้อีกแล้วคะขอแค่นิดเดียวนิดเดียว
แต่กลับให้เยอะขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะถึงคราวที่เราต้องเดินกลับบ้านกันแล้วนะคะแฟนบอกว่ามีคนเก็บหลายคนเหลือเกินเธอเราได้แค่นี้เราก็ภาคภูมิใจกลับบ้านกันเถอะเมื่อแฟนบอกแบบนี้ก็ไปกันเลยค่ะกลับบ้านกันคนเยอะมากเลยค่ะนักร้องยังไม่เลิกวารุตาขอเลิกขอกลับบ้านก่อนค่ะบรรยากาศแบบนี้แฟนบอกว่าเธอนู่นเห็นอะไรวางอยู่บนขอบระเบียงว่างั้นไอ้รั้วมุมนี้เธอเห็นไหมว่างั้นเห็นแต่ไม่รู้คืออะไรขอให้เป็นขวดที่มีค่าขวดนะคะเพราะว่าบางครั้งแล้วเนี่ยเป็นขวดนี่เห็นไหมวารุตาว่าแล้วเป็นขวดใส่เครื่องดื่มไม่ใช่เป็นขวดที่มีค่าขวดไม่มีค่ะเสียใจข้าวของที่นี่นะคะวารุตาย้ำอีกทีคือเยอะมากไม่รู้จะบอกว่ามันเยอะมากความที่พรุษาไม่รู้ว่าเขาได้เงินมาง่ายหรือเปล่านะคะแต่เข้าของเยอะมากการใช้จ่ายนี่คือแบบเหมือนเศษเงินคือจะทิ้งเรี่ยราดตลอดพรุษาก็อย่างที่เห็นนะคะเขาจะคอยก็จะเก็บอยู่ได้เรื่อยๆบ้านเราสลึงสองสลึงนี่ข้อหาเจอยากนะคะแต่ที่นี่เกลื่อนเลยค่ะสำหรับวันนี้100บาทแบงค์แดงกลับบ้านสุดยอดมากๆเลยค่ะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่ให้กับเราด้วยดีเสมอมานะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย